กลับเข้าสู่รายการเปิดดวง12ราศีนะคะสำหรับในช่วงนี้ค่ะคุณผู้ชมที่กำลังมองหาของขวัญของฝากนะหรือว่าท่านไหนที่ชื่นชอบในการสวมใส่เครื่องประดับนะคะวันนี้เรามีสร้อยข้อมือท้ายกวนอิ่ม4JB มานำเสนอคุณผู้ชมด้วยนะคะสำหรับตัวเรือนนะคะก็เป็นไทเทเนียมค่ะไม่ลอกไม่ดำไม่เป็นสนิมนะคะรวมไปถึงไม่เป็นอันตรายต่อร่างกายด้วยนะคะโดยเฉพาะในเรื่องของสุขภาพค่ะสร้อยข้อมือท้ายกวนอิ่ม CJB ชุดนี้สามารถช่วยเรื่องของสุขภาพได้เป็นอย่างดีไม่ว่าจะมีอาการปวดเมื่อยนะคะเหนื่อยล้าจากการทำงานปวดศีรษะปวดไมเกรนนอนหลับพักผ่อนไม่เพียงพอหรือว่านอนหลับพักผ่อนไม่สนิทสร้อยข้อมือท้ายกวนอิ่ม CJB ชุดนี้ช่วยเรื่องของการปรับระบบเลือดนะคะแล้วก็ระบบร่างกายนั้นให้สมดุลและก็สมบูรณ์มากยิ่งขึ้นนะคะโดยเฉพาะใครต้องใช้อุปกรณ์เครื่องใช้ไฟฟ้าอุปกรณ์การสื่อสารต่างๆเนี่ยก็จะสามารถช่วยเรื่องการสะท้อนรังสี UV สะท้อนพลังงานความร้อนได้เป็นอย่างดีด้วยนะคะสร้อยข้อมือท้ายกวนอิ่ม CJB มี2ลายด้วยกันค่ะคือลายสังกะจายแล้วก็ลายกวนอิ่มนะคะก็มีความหมายดีๆค่ะหมายถึงความโชคดีความสุขสวัสดิ์หมายถึงโชคลาภเงินทองด้วยนะคะฉะนั้นใครสนใจอาจจะต้องรีบโทรเข้ามาสั่งซื้อกันเพราะว่ามีเพียงแค่9ชุดในราคาพิเศษเลยนะคะ999บาทต่อวันเท่านั้นใครสนใจรีบโทรเข้ามาสั่งซื้อที่เบอร์โทรศัพท์ด้านหน้านี้นะคะ02-277-9696ย้ำอีกครั้งหนึ่ง02-277-9696สำหรับสร้อยข้อมือท้ายกวนอิ่ม 4JB นั่นเองนะคะส่วนตอนนี้ใครจะส่งข้อมูลเข้ามาทาง SMS หรือว่าโทรเข้ามาลงทะเบียนอย่าลืมนะคะข้อมูลวันเดือนปีเกิดเวลาเกิดสำคัญมากระบุให้ชัดเจนบอกกล่าวเข้ามาให้ครบถ้วนนะคะใครเกิดรอยต่อของวันเที่ยงคืนถึงตีห้าครึ่งฟ้าสว่างไปมาอะไรอย่าลืมบอกเข้ามาให้ชัดเจนด้วยก็แล้วกันนะมากันที่ SMS กันเลยดีกว่าค่ะ SMS ท่านแรกนะคุณชนทิสาค่ะเกิดวันที่6กรกฎาคม2530นะเวลาเกิด8นาฬิกา9นาทีวันจันทร์ถามเรื่องเงินถามเรื่องงานคนรักคนรอบข้างค่ะแล้วก็จะขายบ้านด้วยก็ตรงกับวันจันทร์ถูกต้องนะครับเดี๋ยวก่อนที่จะพูดถึงในเรื่องของการขายที่อยู่อาศัยนะผมฝากระมัดระวังในเรื่องของอุบัติเหตุด้วยนะครับปีนี้นะก็หาโอกาสถวายของมีคมก็ได้ในช่วงเทศกาลเข้าพรรษานี้เลยนะครับจะเป็นมิตรโกนขนนกก็ได้2คมนะถวายส่วนในเรื่องของการขายที่อยู่อาศัยเนี่ยฟังให้ดีนะครับในช่วงย่าง30ตอนนี้ถามว่าพอจะมีเกณฑ์หรือไม่ก็ตอบว่าพอจะมีโอกาสนะครับแล้วมันคาบเกี่ยวทั้ง2ช่วงปีเลยนะ30และ31แต่ดูเหมือนช่วงย่าง31นั้นพอจะมีโอกาสที่ชัดเจนกว่าในแง่ของราคาและความเป็นไปได้ฉะนั้นลองดูนะครับ2จังหวะส่วนเงินงานความรักกับคนรอบข้างเป็นอย่างไรงานถ้าคุณทำงานประจำนะครับเข้าช่วงย่าง31ถือว่าเด่นตอนนี้พิสูจน์ตัวเองไปก่อนส่วนความสัมพันธ์กับคนรักหลังวันเกิดไปแล้วเน้นเลยนะครับถ้ามีคู่เนี่ยมีระยะห่างแล้วก็ประคับประคองความสัมพันธ์ให้ดีทะเบียนรถ1555ค่ะก็ดีอยู่แล้วฮะตัดเป็นคู่นะเพราะว่าดาวมีคู่ดาวมีความหมายในทางโหราศาสตร์15กำลังพระจันทร์เป็นคู่มิตร55ก็พระรหัส2ดวงก็ชีวิตมีความมั่นคงเป็น2เท่าถือว่าดีอยู่แล้วครับค่ะ SMS ต่อมาค่ะ SMS ต่อมานะคะคุณธนดล30กันยายน2512ค่ะเวลาเกิด16:35ถามว่าลงทุนเล่นหุ้นจะดีหรือไม่ในช่วงนี้ช่วยแนะนำด้วยไม่ได้บอกวันมาค่ะ30กันยา12ในปฏิทินตรงกับวันอังคารนะครับถ้าไม่ใช่อังคารก็กรุณาส่งคำถามมายืนยันอีกรอบหนึ่งด้วยพื้นชะตาของคุณเนี่ยไม่เหมาะเลยนะในแง่ของการลงทุนไม่ว่าจะเป็นแบบหุ้นส่วนหรือลงทุนในตลาดทุนไม่เชียร์ครับไม่เด่นครับจริงๆนะSMS ต่อมาค่ะ SMS ต่อมานะคะคุณอาจจะขอ SMS นะคะเกิด28มีนาคม2522ค่ะเกิดเที่ยงคืนวันพุธนะคะถามว่าจะมีเนื้อคู่มีรถมีบ้านหรือเปล่า30มีนา22ปฏิทินตรงกับวันศุกร์จ้ะนั้นเราเช็คข้อมูลแล้วส่งเข้ามาใหม่เนาะ SMS ต่อมาค่ะคุณอู๊ดค่ะ4พฤศจิกายน2522เวลาเกิด 11:29 วันอาทิตย์จะมีบ้านมีรถเป็นของตัวเองเมื่อไหร่ความจริงในช่วงอายุย่าง38ที่กำลังจะมาถึงเนี่ยนะในดวงพันธุเป็นสีก็ต้องบอกว่ามีโอกาสขยับขยายในเรื่องของยวดยานพาหนะหรือแม้กระทั่งที่อยู่อาศัยแต่ผมอยากให้ลองมองมือสองนะ
มันจะได้สมรูปเลยและในดวงของคุณเนี่ยก็มีความเป็นไปได้สูงนะครับทั้งบ้านและรถนะที่ว่าจะได้ของมือสองมาลองดูครับสภาพดีๆราคาน่าสนใจมีเยอะหลังวันเกิดไปแล้ว SMS ต่อมาค่ะ SMS ต่อมานะคะคุณนพดลค่ะ8มีนาคม2531เวลาเกิด 9:59 นวันอังคารดวงปีนี้โดยรวมเป็นยังไงบ้างคะเตือนเรื่องคู่ถ้ามีคู่นะครับถ้าไม่ได้มีปัญหาความขัดแย้งคนรักก็ต้องระวังปัญหาในเรื่องของพวกอุบัติเหตุเพศภัยตัวคุณเองด้วยอันที่1ก็ให้ชีวิตสัตว์เดือนละ8ตัวนะครับ2ในเรื่องของงานนะปีจร นี้ออกแรงเยอะๆในช่วงย่าง29ถ้าทำงานประจำนะครับเป็นลูกจ้างก็มีโอกาสได้รับการยอมรับมีเกณฑ์เจริญก้าวหน้านะครับถ้าทำธุรกิจก็ต้องบอกว่าผลประกอบการก็อยู่ในเกณฑ์ที่น่าพอใจส่วนในเรื่องของสภาพคล่องปีนี้ดาวการเงินก็ไม่เสียนะครับ SMS ต่อมาค่ะ SMS ต่อมานะคุณจินวัฒน์ค่ะ20กรกฎาคม2536เวลาเกิด 2:48 นระบุเป็นวันอังคารโชคลาภการงานการเงินครอบครัวค่ะปีนี้ถ้าครอบครัวของคุณมีบุตรหลานบริวารก็เผื่อใจหน่อยมีเกณฑ์เสียเงินให้กับบุตรหลานบริวารนะครับหรือว่าบุตรหลานบริวารอาจจะมีปัญหาสุขภาพหรือทำเรื่องราวให้เราไม่สบายใจถ้าไม่มีบุตรก็ถือว่าโชคดีไปความรักโดยตรงกับคนรักถ้ามีคู่ครองถ้าประคับประคองผ่านช่วงปีที่แล้วมาได้เนี่ยปีนี้ความสัมพันธ์จะดีขึ้นและหลังวันเกิดไปแล้วฝากระวังในเรื่องของคำพูดงานผมทายดีนะเมื่อเทียบกับช่วงปีที่กำลังจะหมดไปในความหมายก็คือเวลาทำอะไรเนี่ยพยายามเข้าหาผู้หลักผู้ใหญ่หน่อยแล้วคุณจะได้ลาภผล SMS ต่อมาค่ะ SMS ต่อมานะคะคุณพานุมาตรค่ะ24ตุลาคม2543นะคะเวลาเกิด 7:35 วันอังคารถามเรื่องของการเรียนแล้วก็เรื่องของโรคภัยไข้เจ็บเป็นยังไงของน้องเขาตอนนี้ย่าง16นะครับด้วยพื้นชะตาเนี่ยสุขภาพที่ผมให้ความสำคัญก็คือจันทร์กับพุธเนี่ยเสียและอยู่ในเรือนโรคภัยไข้เจ็บด้วยก็ดาวจันทร์ก็หมายถึงพวกเบาหวานทางเดินอาหารซีสต่อมน้ำเหลืองแม้กระทั่งริดสีดวงพุธหมายถึงมะเร็งช่องปากทางเดินหายใจอันนี้เป็นปัญหาสุขภาพหลักๆเลยนะและปีจรเนี่ยฝากระบบสืบพันธุ์ด้วยเกณฑ์การศึกษาปีนี้เสียหรืออาจจะมีการเปลี่ยนแปลงในเรื่องของการเรียนฉะนั้นออกแรงเยอะๆอย่าประมาทและที่สำคัญระวังมีปัญหากับคนรอบข้างด้วยนะมันตักบาตรถวายเพลพระเข้าพรรษานี้นะครับให้ไปถวายข้าวสารเอาล่ะมาในส่วนของสายกันบ้างดีกว่าสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะชื่ออะไรคะชื่อจุฑารัตน์ศรีจุ้ยค่ะคุณจุฑารัตน์นะวันเดือนปีเกิดเวลาเกิดจ้าเกิดวันอาทิตย์ที่10เมษายนค่ะจ้าพ.ศ. 2509กี่โมงคะก็แม่บอกว่าตอนปรับพระกลับจากบิณฑบาตน่าจะว่า 7:00-8:00 นั่นแหละค่ะ 7-8:00 เช้าเนาะอยู่ในช่วงอายุย่าง51นะครับค่ะจริงๆแล้วก็ต้องบอกว่าเพิ่งผ่านวันเกิดมาได้สักระยะหนึ่งเนาะนะครับ3เดือนจ้ะคำจริงในช่วงรอยต่อระหว่างย่าง50กับย่าง51เนี่ยมีปัญหาเรื่องเงินมากพอสมควรเลยใช่ไหมครับเยอะมากมากเลยค่ะเป็นหนี้ด้วยถูกไหมฮะจ้าหนี้ก็เยอะเพิ่มขึ้นเมื่อก่อนอาจารย์ก็เคยบอกมาแล้วว่าภัยละนี่จะเพิ่มมันก็เพิ่มมากเกินไปแล้วแสดงว่าเคยคุยกันแล้วใช่ไหมค่ะก็อย่างนี้ครับเกณฑ์คือดาวการเขาเรียกอลีเนี่ยแปลว่าหนี้สินเป็นกาลีนะฉะนั้นก็เป็นไปอย่างที่เคยคุยกันนั่นแหละแต่ว่าก็ต้องถามต่อผมจำไม่ได้ว่าผมคุยหลายคนนะปัจจุบันนี้ทำงานอะไรอยู่ฮะรับซื้อขี้ยางย้ายถิ่นฐานมาอยู่หนองคายมาซื้อรับซื้อขี้ยางอยู่ค่ะรับซื้อขี้ยางยางพาราเหรอฮะแล้วก่อนหน้านี้ทำอะไรจ๊ะกรีดยางค่ะกรีดยางมาดูกับหมอมาก่อนกรีดยางค่ะโอเคสมัยก่อนอยู่ในถิ่นกำเนิดใช่ไหมครับไม่ถิ่นกำเนิดค่ะกำเนิดอยู่จังหวัดนครแล้วย้ายมาอยู่จังหวัดสตูลแล้วก็นี้ย้ายมาอยู่หนองคายค่ะอ่ะอย่างนี้ถ้าทำอาชีพเกี่ยวข้องกับในเรื่องของสวนเกษตรผมก็พูดเหมือนเดิมนะว่าถ้าคุณทำต่างถิ่นกำเนิดเนี่ยก็ถือว่าสมรูปถือว่าทำได้เพียงแต่ว่าช่วงที่ผ่านมาเนี่ยดาวการเงินมันเสียอย่างรุนแรงอย่างนี้นะครับย่าง51ที่เพิ่งผ่านเข้ามาเนี่ยหลังเข้าช่วงครึ่งปีหลังไปแล้วเนี่ย ดาวการเงินปรับตัวดีขึ้น
อันที่หนึ่งนะครับแล้วก็ผมถามจริงๆนะถึงจะไม่ได้คล่องมากแต่ถ้าเทียบกับช่วงย่าง50ถือว่าดีขึ้นเล็กน้อยถูกไหมคุณจุธารัตน์ค่ะถูกไหมนะถูกค่ะก็คือขอให้เชื่อมั่นปีที่แล้วทายว่ามันแย่จริงๆแต่ปีนี้มันลักษณะที่ว่าคือยังมีขาเข้ามากขึ้นถูกไหมฮะเพียงแต่ว่าเข้ามาก็ต้องเอาไปจ่ายหนี้ค่ะมันไม่พอกับค่าใช้จ่ายค่ะจ้ะแต่ว่าปีที่แล้วเนี่ยอย่าว่าแต่ไม่พอเลยขาเข้ายังแทบไม่มีถูกไหมนะฉะนั้นปีนี้ยืนยันว่าดีขึ้นแล้วก็การทำบุญเสริมเนี่ยผมให้คุณช่วงนี้ดีมากๆเลยพระสงฆ์สามเณรจำพรรษาให้คุณซื้อพวกสมุดนะกระดาษนะครับพวกดินสอปากกาพวกนี้ถวายให้ท่านใช้ศึกษาพระธรรมวินัยค่ะนะอันนี้คือถวายวัดได้เลยนะในช่วงเข้าพรรษาที่กำลังจะมาถึงนี้ทำมากน้อยตามกำลังนะครับการซื้อขี้ยางต่างถิ่นนี้จะดีไหมคะก็ยืนยันว่าทำได้ถ้าคุณทำต่างถิ่นฐานเดี๋ยวก่อนผมต้องถามว่าขี้ยางเอาไปทำอะไรฮะก็ขี้ยางนี้เขาทำยางก้อนนะคะตัดออกมาแล้วมาทำยางก้อนแล้วไปส่งโรงงานเขาพาไปทำเกี่ยวกับพวกยางรถยนต์สารพัดสิ่งใช่ไหมถ้าเป็นธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับยางยืนยันว่าทำต่างถิ่นฐานใช้ได้เพราะอาชีพนี้ที่ผ่านมาก็เลี้ยงชีพมาโดยตลอดถูกไหมครับเมื่อก่อนนั้นกรีดค่ะกรีดไม่ก็เกี่ยวมันคือดาวดวงเดียวกันในแง่ของเกษตรอ๋อค่ะถูกไหมมันก็เลี้ยงมันไปจำนองนี้จะได้กลับไหมคะจะได้เศษถอนกลับมาไหมคะเพราะว่าเอาสวนไปจำนำเอามาเป็นทุนนะคะคือปีนี้อย่างที่ทายเมื่อสักครู่เนี่ยที่บอกว่าการเงินจะดีขึ้นและปีนี้วงกลมตกโพคาที่เป็นสีก็หมายถึงว่ามีโอกาสได้มาในเรื่องของพวกอสังหาริมทรัพย์จะเริ่มดีเดือนไหนอะคะก็เนี่ยเลยครึ่งปีหลังไปแล้วค่อยว่ากันอ๋อแต่อย่างที่ผมบอกทำบุญเสริมด้วยนะคือหมายถึงในเรื่องของพวกชุดเครื่องเขียนอุปกรณ์การเรียนแล้วก็อีกอย่างหนึ่งนะเดี๋ยวแป๊บหนึ่งของคุณเนี่ยตอนนี้โดยองค์รวมเนี่ยคงเคยได้ยินคำว่าพระศุกร์เข้าพระเสาแทรกถูกไหมค่ะของคุณเนี่ยเสาเสวยศุกร์แทรกก็ไม่แปลกที่เหน็ดเหนื่อยมากๆเลยนะของคุณควรจะเช่าบูชาพระเสานะผมไม่แน่ใจว่าเราเคยคุยกันหรือยังหรือว่าคุยผ่าน SMS ไม่ทีค่ะพระเสาปางพระปางอะไรคะพระปางปางนาคปลกฟังให้ดีนะปางนาคปลกใช่บูชาอยู่ทุกวันโอเคก็อย่าลืมนะครับบริกรรมคาถาทุกวันโสมานะกะริฐาโทแล้วเวลาไปทำบุญกับคนชราเนี่ยให้ยึดที่เลข10นะให้ยึดที่เลข10นะคะจ้ะ10บาท10เหรียญ10ใบก็ว่ากันไปอ๋อค่ะนะครับเพราะว่าศุกร์แทรกถึงต้นปี61เลยนะอันนี้โดยรวมก็ทำอะไรมันก็อาจจะมีติดขัดบ้างเหนื่อยต้องสู้นะครับต้องสู้ไปนะคะจ้ะแต่ว่ามันจะเริ่มดีแล้วใช่ไหมครึ่งปีหลังนี้ใช่ครับในแง่ของเงินนะในแง่ของเงินนะครับแต่ว่าพอเข้าย่าง52ก็ฝากเป็นการบ้านให้คิดเกี่ยวกับตัวธุรกิจที่ทำลองดูว่าเราจะมีการเปลี่ยนแปลงแก้ไขอะไรได้บ้างไหมเน้นการปรับปรุงเปลี่ยนแปลง52ไปแล้วใช่ไหม52ไปแล้วใช่ไหมคะใช่ครับเข้าย่าง52นะฝากเป็นการบ้านเพราะว่าดาวอาชีพเป็นกาลีต้องเน้นการเปลี่ยนแปลงอ๋อต้องเน้นการเปลี่ยนแปลงครับค่ะแล้วหมายเลขรถอะคะ3096ค่ะไอ้คู่หน้าไอ้คู่หลังโอเคนะเสน่ห์และความสำเร็จส่วนคู่หน้า30แม้จะประเมินสถานการณ์ล่วงหน้าได้แต่ต้องระวังความพลิกผันและอุบัติเหตุใช้น้ำพระพุทธมนต์นะบริกรรมคาถาชินบัญชรและแตะที่เลข0ทำเองก็ได้ครับค่ะแล้วเหมือนลูกนั้นลูกสาวกับลูกเขยนี่เขาจะอยู่กันตลอดไหมลูกสาวนั้นวันอังคารพฤศจิกายนลูกเกิดที่ไหนฮะเกิดวันที่23พฤศจิกายนค่ะพ.ศ. 2536จ้ะกี่โมงคะกี่โมงเอ่ย2:30 น.นะคะ2:30 น. 2:28 น.จ้ะบอกเขานะประคองให้ดีๆตอนนี้มีปัญหาพอสมควรนะครับต้องพ้นเดี๋ยวเขาจะอยู่กันตลอดไหมคะผู้ชายนั้นปีจอวันพุธปีจอเอาข้อมูลของลูกสาวอย่างเดียวพอค่ะคืออย่างนี้ฮะที่เห็นในดวงเนี่ยตอนนี้มีปัญหาเรื่องของความรักอยู่นะครับให้เขาประคองให้ผ่านพฤศจิกานี้ไปให้ได้ในส่วนของลูกเนี่ยให้เขาไปถวายชุดสังฆทานยานะให้ไปทำเลยแต่ว่าเพราะว่านี่ฉันไม่อยากให้เขาอยู่ด้วยกันเพราะผู้ชายนั้นก็เป็นคนติดยาอะไรแบบนี้เยอะแยะทำได้ลูกสาวนะก็อยากให้เขาขาดกันด้วยซ้ำไปคือผมคงจะไม่สามารถทายให้ใครเลิกกันได้อยู่แล้วนะครับคือมันก็คงผิดจรรยาบรรณแหละแต่เอาไปว่าเกณฑ์ปีนี้กาลกินีสัมพันธ์ถึงเรือนคู่ก็มีโอกาสจะเกิดปัญหาก็ได้มีโอกาสจะแยกย้ายก็ได้อันนี้สุดแท้แต่สภาวะกรรมของแต่ละคนก็เรียนให้ทราบว่าจังหวะเวลาเป็นแบบนี้
นะครับก็ขอให้เขาตัดสินใจกันเองแล้วกันนะเขารักกันนะครับนั้นไม่ว่ากันจ้าจ้าโอเคเนาะขอบคุณนะคะจ้าสวัสดีค่ะต่อ SMS เลยนะคะคุณหมวยค่ะ21กันยายน2525นะเวลาเกิด 9:00 น.ตรงวันอังคารถามว่าจะดีขึ้นเมื่อไหร่คะจะรวยหรือเปล่าจะมีบ้านมีรถเป็นของตัวเองเมื่อไหร่ดวงนี้จะมั่นคงไหมคะจริงๆแล้วก็คงต้องเริ่มเข้าเรียกว่าอะไรฮะพ้นใกล้ๆ40นะใกล้ๆ40ไปก่อนนะครับในเรื่องของที่อยู่อาศัยหรือแม้กระทั่งยุยานบาร์นะจังหวะเวลาที่ว่าดูแล้วพร้อมจริงๆเนี่ยผมว่า35เต็มย่าง36อย่างที่ผมเคยพูดอยู่เสมอแล้วของใหญ่ๆซื้อครั้งเดียวให้จบเพราะถ้าไม่จบต้องมาขายเราเข้าเนื้อครับ SMS ต่อมาค่ะ SMS ต่อมานะคะคุณจะขอ SMS เกิด30มิถุนายน2516นะคะเวลาเกิด6นาฬิกา30นาทีวันเสาร์มีโอกาสได้รถที่พ่อให้หรือเปล่าคุณพ่อเสียแล้วถ้าได้เมื่อไหร่เสียใจด้วยนะครับเรื่องของคุณพ่อนะส่วนในเรื่องของสุขสันต์วันเกิดย้อนหลังปีนี้สีแตะเรือนพันธุก็หมายถึงว่าสีเนี่ยสัมพันธ์ถึงในเรื่องของพวกยุยานพานะนะครับและสีที่ว่านี่เป็นในเรื่องของผู้ใหญ่ก็มีโอกาสจะได้รับผลจากผู้หลักผู้ใหญ่นะครับถ้าถามว่ามีโอกาสจะได้หรือไม่ก็ตอบว่ามีเกณฑ์การทำบุญเสริมชะตาปีจรนี้ของคุณนะครับก็ถวายน้ำปานะนะช่วงเทศกาลเข้าพรรษาที่กำลังจะเข้ามาถึงเนี้ยดีที่สุดครับทะเบียนรถ972ค่ะแต่ทะเบียนรถเนี่ยไม่ค่อยดีเสาทับจันทร์จะพลันร้ายทรัพย์สินหายลูกเมียหนีนะครับถ้าเป็นความรักก็ไม่ค่อยจะลงตัวสักเท่าไหร่ก็ให้ใช้น้ำพระพุทธมนต์บริกรรมคาถาชินนบัญชรแล้วแตะไปที่เลข7อ่ะล่ะ SMS ต่อมาค่ะ SMS ต่อมานะคะคุณเสือค่ะ14มกราคม1992นะเวลาเกิดเที่ยงตรงถามความรักกับการงานแต่นี้ไม่ได้บอกเวลาไม่ได้บอกวันมาส่วนพ.ศ.นี่ให้เป็นค.ศ.มาแน่ๆเลยผมเข้าใจว่าคงเป็นอย่างนั้นนะครับถ้างั้น1992เนี่ยก็บวกด้วย543นะครับก็เท่ากับปี35เนี่ยลองดูกัน14มกราคมอ้าว2535ทิ้งตรงค่ะจะได้ไม่ได้บอกวันมาเนาะนะครับวันหลังกำกับวันมาด้วยจะได้เป็นการรีเช็คกัน14มกราคม2535ปฏิทินตรงกับวันอังคารนะครับถามรักกับงานเป็นอย่างไรความจริงในเรื่องของงานปีนี้ผมทายดีนะครับทั้งในแง่ของการขยายทั้งในแง่ของการสนับสนุนนะเพียงแต่ว่าพวกเกณฑ์เมื่อได้รับมอบหมายงานใหม่ๆหรือว่าถ้าคุณมีลูกน้องบริวารเนี่ยให้ระมัดระวังหน่อยละกันส่วนความรักจะลงตัวอย่างจริงจังหรือว่าได้เจอคนที่ถูกใจในช่วงอายุย่าง26นะครับเกณฑ์นี้เรื่องคู่ไม่ค่อยดีแต่ถ้าคุณได้ของเสียของมีตำหนิถือว่าไม่เสียเช่นคนที่เคยผ่านการใช้ชีวิตคู่มาก่อนหน้านี้นะครับคนที่มีเชื้อสายต่างประเทศคนที่สูงวัยกว่าเรา 6-7 ปีขึ้นไปรวมถึงลักษณะการคบหาอยู่กันอย่างมีระยะห่าง4ข้อที่ว่านี้เป็นเงื่อนไขหรือและถ้าได้เจอในช่วงปีหน้าเข้าเงื่อนไขอย่างที่ว่ามีโอกาสพัฒนาความสัมพันธ์ได้ในระยะยาวครับช่วงหน้าค่ะยังสามารถส่งข้อมูลเข้ามาทาง SMS ให้อาจารย์ได้ตรวจสอบดวงชะตาการอย่าลืมระบุข้อมูลเข้ามาให้ครบถ้วนนะคะ SMS เป็นการสื่อสารทางเดียวนะคะยิ่งส่งข้อมูลมาครบถ้วนเท่าไหร่จะเป็นประโยชน์คุณผู้ชมมากขึ้นเท่านั้นนะคะวันเดือนปีเกิดเวลาเกิดแล้วก็คำถามเนี่ยระบุเข้ามาให้ชัดเจนเลยแล้วส่งมาที่422 1606พักกันสักครู่ค่ะครับ